หลังจากที่ Apple นะครับได้ปล่อยตัวของ iPad Pro ที่เป็นชิป M4 ออกมาผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจว่าเราจะซื้อตัวของ Mac มาใช้งานหรือจะซื้อตัวของ iPad มาใช้งานดีนะครับทีนี้ผมในฐานะที่เคยใช้ตัวของ iPad มาก่อนแล้วก็ตัวของ Mac มาด้วยก็เลยอยากจะเอามาแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันว่าiPad มันแตกต่างจากตัวของ Mac ยังไงมันสามารถทดแทนกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใช้งาน iPad ทั้งในการตัดต่อวิดีโอใช้ Mac ในการตัดต่อเหมือนกันแล้วก็ใช้ iPad ในการทำ presentation ต่างๆพวก Word Microsoft PowerPoint หรือว่า Excel อะไรพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็นพวก Keynote ก็ตามผมก็ใช้ทั้ง iPad แล้วก็ใช้ทั้งตัวของ Mac มานะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าประสบการณ์ในการใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคการคัสตอมต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทีนี้ผมจะสรุปให้แบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจเลยก็คือตัวของ iPad นะครับมันก็คือตัวiPhone ที่มันมีหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นตัวของ Mac มันก็เหมือนกับตัวของคอมพิวเตอร์หรือว่า PC ที่เป็นแบบตั้งโต๊ะชนกับตัวของ Windows ชนกับ Windows 10 Windows 11นี่คือจะเป็นตัวของ Mac คือมันจะอยู่ในกลุ่มที่มันเป็น PC หรือว่า Personal Computer นะครับมันก็จะทำอะไรได้หลากหลายกว่าตัวของ iPad ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือมันคือ iPhone ที่มันมีหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าระบบข้างในเนี่ยมันเหมือนกับตัวของ iPhone เลยทีนี้เดี๋ยวผมขอเล่าในส่วนของประสบการณ์ก่อนละกันที่ผมใช้งานมานะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยคือผมใช้ iPhone มาก่อนเนาะใช้ iPhone มาแล้วก็มาซื้อตัวของ iPad สมัยเรียนพอสมัยทำงานปุ๊บก็มาเปลี่ยนใช้เป็นตัวของ Mac ละทีนี้ผมจะบอกว่าตัวของ iPad อ่ะมันก็ใช้งานดีนะถ้าเกิดใช้กับแบบ iPhone สลับไปสลับมาจดโน้ตบน iPad คุณก็สามารถไปแก้ไขโน้ตบน iPhone ได้ซึ่งอันนี้มันเป็น ecosystem ของ Apple นะครับบน Mac ก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าบน Mac มันอาจจะไม่สะดวกในการที่จะพกพาไปข้างนอกเนาะอันนี้ก็คือตัวของ iPad เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวของ iPhone เลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีปากกามาให้นะครับสำหรับใครที่เน้นจดโน้ตเลคเชอร์หรือว่าทำแบบพวกไปสัมมนาบ่อยๆแล้วมีการเลคเชอร์จดนู่นนี่นั่นอันเนี้ยผมว่า iPad อ่ะมันค่อนข้างจะตอบโจทย์นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของตัว Apple Pencil เนี่ยผมว่าคุณเอาตรงเนี้ยไปซื้อ Mac น่าจะคุ้มกว่าถ้าเทียบกับ iPad Pro นะเพราะว่าราคาตัวของ iPad Pro กับตัวของ Mac เนี่ยมันค่อนข้างจะไล่เลี่ยกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณคัสตอม iPad Pro แบบเต็ม Mac ก็คือมีทั้ง Apple Pencil มีทั้งตัวของคีย์บอร์ดอันนี้คือราคาเนี่ย iPad Pro เนี่ยอาจจะแพงกว่าตัวของ Mac ด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะเชียร์ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้ตัวของ Apple Pencil ในการทำงานผมแนะนำว่าคุณก็ไปซื้อ Mac น่าจะตอบโจทย์กว่าทีนี้มาดูตัวของแอปพลิเคชันที่อยู่บน iPad กับตัวแอปพลิเคชันอยู่บน Mac บ้างนะครับแอปพลิเคชันที่อยู่บน Mac ส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชันที่มันเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะทำในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอคุณก็มีตัวของ Premiere Pro มีของ CapCut มีตัวของ Final Cut Pro ซึ่งพวกนี้มันเป็นแอประดับมืออาชีพที่มันมีฟังก์ชันต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะครบคือทุกอย่างถ้าเป็นอย่างเช่นตัวของ CapCut อย่างเงี้ยบน iPad มียังไงบน Mac ก็มีอย่างนั้นนะครับแล้วเวลาที่คุณใช้ตัวของ CapCut บน iPad เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะตัดต่อค่อนข้างยากเพราะว่าตัวของไทม์ไลน์ในตัวของเมนแท็กมันจะไม่มีเส้นเสียงบอกนะครับถ้าหากว่าเราไปใช้ตัวของ CapCut ที่อยู่บนตัวของ Mac เนี่ยมันตัดต่อง่ายกว่าเยอะเพราะมันมีเส้นเสียงบอกแล้วมันมีอะไรบอกที่มันแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับถ้าเป็นตัวของ iPad เนี่ยคือบางทีเราจะลากเลเยอร์อะไรเงี้ยมันต้องไปกดตรงนู้นคือใน Mac มันแค่ลากเมาส์ก็จบแต่ถ้าเป็นบน iPad เนี่ยมันต้องกด 2-3 ทีคือยุ่งยากซับซ้อนกว่าทีนี้มาดูตัวของแอปอื่นๆอย่างเช่นตัวของ Pages ของ Apple บ้างนะครับตัวของ Pages ของ Apple เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นบน iPad เนี่ยคุณจะไม่สามารถใส่ตัวของสูตรคำนวณได้นะครับคือเราก็ต้องพิมพ์ตัวเลขเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ Mac เนี่ยเราสามารถที่จะใส่สูตรคำนวณได้เลยโดยที่เราสามารถกดซ้ำได้หรือว่ากดให้มันบวกกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันบน Mac มันทำได้แต่ถ้าบน iPad เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ทั้งที่เป็นแอปของ Apple เหมือนกันตัวของ Pages นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆหลายๆตัวที่มันมีเวอร์ชันสำหรับ iPad แล้วก็มีเวอร์ชันสำหรับตัวของ Mac ผมบอกกันเลยว่าแอปตัวนั้นน่ะที่อยู่บน Mac มันจะมีฟังก์ชันที่มันค่อนข้างจะครบมากกว่าบน iPad ต่อให้คุณจะซื้อตัวของ iPad Pro ที่เป็นแบบ M4 หรือว่า iPad Pro ที่มันแบบแรงๆมาเลยอ่ะแอปเหล่านั้นน่ะมันก็จะมีฟังก์ชันได้ไม่ครบเท่ากับตัวของ Macคือแอปบน Mac มันจะมีฟังก์ชันครบกว่าทีนี้มาดูกันเรื่องของการคัสตอมบ้างการคัสตอมเนี่ยถ้าเป็นตัวของ iPad คุณจะสามารถเลือกได้แค่ตัวของ Storage หรือว่าหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลนะครับถ้าเป็นตัวของ Mac คุณจะเลือกได้ทั้งตัวของ GPU เอาเพิ่มไหมตัวของ RAM เอาเพิ่มไหมตัว Storage จะเอาเท่าไหร่อันนี้คือมันสามารถคัสตอมที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับ
ถ้าเป็นตัวของ iPad สมมติคุณซื้อตัว M4 มาเลยคุณซื้อตัว256มาคุณก็อาจจะได้ตัวของที่เป็น RAM 8นะครับคุณก็อาจจะไม่ได้ตัว RAM 16มาอันนี้คือตัว iPad นะถ้าเป็น Mac คุณอาจจะซื้อ256มาก็ได้แต่คุณสามารถเพิ่ม RAM ได้เพิ่มตัวของ GPU ได้คือตัวของ Mac มันจะค่อนข้างจะยืดหยุ่นกว่านะครับทีนี้สมมติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนนึงนะครับเราจะซื้อตัวของ iPad ดีหรือว่าซื้อตัวของ Mac ดีอันนี้คือในกรณีที่ว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มจากการที่ว่าถามคุณก่อนคุณได้ใช้ตัวของ Apple Pencil หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้จดโน้ตจดนี่ผมแนะนำเลยคุณไปซื้อตัวของ Mac ดีกว่าเพราะว่าตัวของ Mac เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมันค่อนข้างที่จะครบกว่า2ก็คือคุณได้ใช้ตัวของการพกพามั้ยคุณต้องการแบบพกพาเช่นไปเที่ยวหรือว่าไปที่ที่มันแบบค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หน่อยโดยที่แบบสถานที่ที่คุณไปมันอาจจะไม่มีคาเฟ่หรือว่าโต๊ะให้คุณได้นั่งทำงานเลยแบบมันต้องถือไปแล้วก็ทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสไตล์นั้นน่ะก็แนะนำให้ซื้อตัวของ iPad อ่ะมันก็คุ้มกว่านะครับมันก็คงไม่ใช่แบบว่า MacBook มาแล้วก็มากางเปิดแล้วก็เดินไปด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์นะทีนี้ตัวของ iPad เนี่ยมันเหมาะกับใครแล้วก็ตัวของ MacBook เนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือคนที่ต้องการใช้ตัวของ Apple Pencil ในการวาดรูปคิดเขียนนะครับจดโน้ตต่างๆก็เคลียร์ไปที่ตัวของ iPad ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ตัวของ Apple Pencil แล้วมันไม่ได้มีความจำเป็นว่าเราต้องแบบเดินทางบ่อยๆหรือว่าต้องมีลักษณะแบบอย่างที่ผมกล่าวมาก็เคลียร์ตัวของ Mac ดีกว่าเพราะว่า Mac มันค่อนข้างจะมีฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานอะพวกโปรแกรมอะไรเงี้ยมันจะครบกว่าคือมันเป็นคอมพิวเตอร์อะมันไม่ใช่ตัวของแท็บเล็ตอะนะครับถ้าใครมีไอเดียอื่นหรือว่าใครมีความคิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมก็จะเข้าไปอ่านนะผมชอบเข้าไปอ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ